ครับผมท่านประธานสวัสดีครับก็หลังลุงโทนี่รสชาติเป็นไงหมูลุงโทนี่นะไม่จบรสชาติเป็นไงตอนอยู่ข้างล่างเนาะตอนอยู่ที่ร้านลุงโทนี่นะรสชาติกลมกล่อมพอดีพอขึ้นมาภูทับเบิกแล้วเป็นยังไงรสชาติมันจืดเป็นยังไงจืดยังไงเพราะว่าตอนเราขึ้นมาเรามันใช้เกียร์ต่ำโอ้ยเดี๋ยวผมชิมเองใช้เกียร์ต่ำใช้เกียร์หน่อยมันเลยพอเข้มครับมันก็เลยจืดมึงไปเล่นหอนาฬิกาไปไอ้ประธานห้างไอ้เหี้ยแต่อยู่ข้างล่างนี่อร่อยพอดีเลยครับเดี๋ยวข้างล่างมันใช้เกียร์สูงได้ข้างบนนี้หมอกเยอะหมอกเยอะถนนไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่วิสัยทัศน์การมองไม่ค่อยดีโอ้ยตายรสชาติหมูอร่อยรสชาติหมูว่ะทำไมถ้าเป็นจากเงินปิ้งก็เป็นแต่ก็ขายดีไม่คุณจะว่าอะไรก็ตามขายดีคุณอย่ามาสบประมาทร้านผมวันนี้ผมขายยอดครับคุณดูครับเอ้ารอบก่อนเปิดให้ผมดู3วันนั้นมันแม่3แสนเออมันแม่3แสนนักขัดเตือนครับ 3,500 3ขายได้ตัวเดียวเองหรอครับไม่ธรรมดานะจับเอาล่ะซูมาต้องรีวิวดอกกูอยู่กูเดียวกูขายของกูไทยแล้วไม่ต้องมาซอยกูขายดอกห้ามึงเอ้ย